ิฟลี่สกุล่าตอนแฝดวุ่นลุ้นรักโรงเรียนชายล้วน EP ที่11ผมฝากด้วยนะครับอาจารย์เข้าไปดูประวัติของนายฟ้าและนำมันออกมาจากห้องผอ.ให้ได้ระหว่างนี้ผมจะถ่วงเวลาท่านผอ.เอาไว้เองฟ้านดาศิวาธรอย่างที่เพลงบอกเลยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงจริงๆด้วยที่ไม่ยอมเรียนว่ายน้ำแล้วก็ไม่ยอมตรวจสุขภาพบนนั้นกลัวความลับจะแตกสินะเดี๋ยวนะศิวาธรคุ้นหูมาจากไหนอ๋อเป็นลูกสาวของศิวากรุ๊ปนั่นเองจังเนอเมกเป็นคู่แฝดเกิดวันเดียวกันฉลองด้วยกันเลยไม่สิ้นเปลืองก็นะแต่จะไม่ดีก็ตรงที่คุณพ่อคุณแม่ไปดูงานต่างประเทศด่วนนี่ล่ะเอานะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็คงกลับมาชดเชยให้พวกเราเองเข้าฟ่างเค้กปีนี้น่าทานมากเลยอ่ะขอบคุณนะที่อบมาให้ไม่เป็นไรเมกฉันตั้งใจอยู่แล้วอ่ะมีอะไรฟ้าหน้าเครียดทะเลาะกับ MJ เหรอเปล่ากับหมอนั่นวันนี้ก็เจอกันเขาก็อวยพรแล้วก็ให้ของขวัญฉันแล้วเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันมีพวกแอคเคาท์หลุมแอดเฟนมาที่ Facebook ฉันน่ะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นพวกของประธานนักเรียนเพลงอ่ะค้างบ้านชั้นที่ใดตื่นก่อนก็ไม่เรียกเลยว่าแต่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะใครโยนหินขึ้นมาบนกระจกห้องนอนเราไม่ได้การแล้วแม่ก็อยู่หอพักส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่กลับแปลกจังก็ไม่เห็นมีใครเลยนี่นากะกะช่วยไม่ได้นะดันเคยเช็คอินที่บ้านตัวเองเป็นข้อสาธารณะซะด้วยไม่ต้องตกใจไปหรอกลูกพี่เพลงครับลูกพี่ทางนี้เรียบร้อยดีแน่นอนสิครับพาตัวไปในเวอร์ชั่นผู้หญิงนั่นคุณหนูนี่รถตู้คันนั้นหยุดก่อนจะพาคุณหนูฉันไปไหนพี่คะหนูเพิ่งอาบน้ำแต่งตัวออกมาเสร็จก็ไปเจอฟ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นคะคุณเข้าฟังมีคนเอาตัวคุณหนูฟ้าไปนะสิคะรถตู้คันสีดำคะนี่หยุดนะรถตู้คันนั้นน่ะเอ๊ะเข้าฟังเข้าฟังนี่นาเข้าฟังอย่าปั่นเร็วขนาดนั้นระวังขอโทษนะอันที่จริงเราก็ไม่ได้มีอะไรบาดหมางกันมาก่อนแต่ว่าฉันเกลียดการโกหกที่สุดแต่นับจากวันนี้ไปเธอไม่ต้องเหนื่อยโกหกอีกแล้วฟ้านดาหัวจังไม่ไหวแปลงเสียงออกไปไม่ได้เลยที่นี่น่าจะเป็นใต้เวทีโรงยิมแสบนักนะโปะยาสลบมัดฉันและยังปิดปากฉันอีกฟ้านะฟ้ายังไม่มาโรงเรียนอีกโทรไปก็ไม่รับไอ้ MJ อย่าคิดมากดิห่วงอย่างกับไอ้ฟ้ามันเป็นผู้หญิงอย่างนั้นแหละก็แง่ดิก็แปะฮะไม่มีอะไรอ่ะเอ็งนี่มันข้ามรักจริงๆเลยว่ะ AMJ ไว้รอพวกเอ็งมีแฟนบ้างก็แล้วกันจะได้รู้ไงแจ้งนักเรียนชายทุกคนคาบแรกวันนี้ยังไม่มีเรียนขอให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่โรงยิมนะครับเฮ้ยมีเรื่องอะไรวะอ
าล่ะนักเรียนชายทุกคนในฐานะประธานนักเรียนวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญมาแจ้งให้ทุกคนทราบตลอดเวลาหนึ่งเทอมที่ผ่านมาทุกคนรู้ไหมว่ามีเด็กผู้หญิงปะปนอยู่กับพวกเราเฮ้ยจริงเหรอวะหรือที่วันนี้ฟ้าหายไปโถซวยแล้วมันรู้แล้วเหรอวะที่สำคัญมีนักเรียนชายอยู่คนนึงที่รู้มาพักนึงแล้วและคอยปกปิดเรื่องนี้จริงเหรอประธานนักเรียนแล้วเขาช่วยหล่อนทำไมเรื่องนั้นก็เพราะว่ามันแอบชอบยายนั่นน่ะสิไม่เชื่อก็ดูหลักฐานน่ะนั่นมันนายฟ้าเฮ้ยเป็นผู้หญิงเหรอเฮ้ยเอ็มเจนั่นเองนี่คือหมายความว่าไงวะนี่เองรู้อยู่แล้วว่าฟ้ามันเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเหรอแล้วถ้าใครยังไม่เชื่ออีกนี่คือเอกสารประวัติของนางสาวฟ้าณดาศิวาธรเขากับเมฆเป็นคู่แฝดชายหญิงคู่แฝดคู่นี้ต้องรอซะเปื่อยทั้งโรงเรียนเห็นแล้วใช่ไหมทุกคนว่าผมไม่ได้โกหกไงมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับคุณสุภาพสตรีจริงด้วยนี่แหละไอ้ฟ้ามันเป็นผู้หญิงว่ะนี่ประธานนักเรียนเพลงฟ้าน่ะไม่ได้ผิดอะไรสักหน่อยทำไมต้องทำขนาดนี้ไอ้เอ็มเจเอ็งก็รู้นี่โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนชายล้วนไม่ควรมีนักเรียนหญิงมาปะปนให้เสียระบบพอได้ละสรุปก็คือนายจะเอาฉันออกให้ได้เลยใช่ไหมใช่นั่นคือสิ่งที่เธอควรทำตั้งนานแล้วก็ได้ในเมื่อฉันจะโดนออกอยู่แล้วนี่อะไรของเธอฉันก็แค่จะมาตามคู่แฝดฉันกลับก็ไม่คิดว่านายจะมายุ่งเรื่องของฉันขนาดนี้ไม่นะฟ้าฉันรู้ว่าเธอโกรธใจเย็นๆอย่าวู่วามโอ้ยเฮ้ยเธอบ้าไปแล้วเหรอฟังนะเขาฟังห้ามเป็นอะไรเด็ดขาดตอนเนี้ยฉันเข้าใจอะไรหลายๆอย่างชัดเจนขึ้นแล้วแล้วถ้าเธอตื่นขึ้นมาฉันจะไม่ทำให้เธอต้องเจ็บปวดอะไรอีกแล้วฉันสัญญาตอนนี้สองนางเอกของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่ากำลังวิกฤตทั้งคู่เลยค่ะวันนี้ลง EP 11ให้ล่วงหน้าก่อนค่ะส่วน EP 12ไปเจอกันวันอาทิตย์คนไหนที่ดองไว้เรื่องนี้สามารถดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์ของช่องที่จัดไว้ให้เลยค่ะ FC ใหม่ถ้าชอบก็อย่าลืมซัพพอร์ตพี่ตังกวาด้วยการกด Subscribe และกระดิ่งช่องให้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ